3วันกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางการเปิดหน้ารบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสถึงวันนี้มีรายงานบอกว่าทางกลุ่มพร้อมที่จะเปิดทางเจรจากับอิสราเอลเพื่อที่จะหยุดยิงค่ะขณะที่อิสราเอลนั้นเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในกาซาต่อเนื่องล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้ง2ฝั่งรวมกันแล้วมากกว่า 1,500 คนนี่คือคลิปภาพที่กองกำลังติดอาวุธในปาเลสไตน์เผยแพร่ออกมาค่ะเป็นภาพที่กลุ่มนักรบฮามาสฝึกบิงร่มร่อนและบุกโจมตีในดินแดนของศัตรูรวมถึงการฝึกซ้อมจับกลุ่มฐานอิสราเอลแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสระบุว่านักรบของกลุ่มได้รับการฝึกฝนในกาซานับตั้งแต่ความขัดแย้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2021โดยมีการจำลองสถานที่ในอิสราเอลเพื่อฝึกเคลื่อนกำลังพลเข้าโจมตีด้วยขณะที่กลุ่มฮามาสเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุว่าเป็นภาพของรถถังของกองทัพอิสราเอลที่ถูกยิงโจมตีบริเวณใกล้กับพรมแดนติดกาซาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีและส่งนักรบบุกเข้าไปในอิสราเอลสถานการณ์สู้รบล่าสุดอิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทำลายเป้าหมายในเขตกาซาตลอดคืนที่ผ่านมาโดยในกาซามีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วรวม690คนบาดเจ็บอีกมากกว่า 3,700 คนตามรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ขณะที่อิสราเอลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 2,600 คนเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าการกระทำป่าเถื่อนของกลุ่มฮามาสสะท้อนถึงกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS พร้อมเตือนว่าการโจมตีทางอากาศในกาซาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นอิสราเอลจะทุ่มกำลังมหาศาลเพื่อจัดการกับกลุ่มฮามาสนอกจากนี้ผู้นำอิสราเอลระบุว่าการตอบโต้ของอิสราเอลต่อการโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในกาซาจะทำให้ตะวันออกกลางเปลี่ยนไปขณะที่อิสราเอลเรียกกำลังพลสำรองเข้าประจำการ 300,000 นายซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์โฆษกกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสขู่จะสังหารตัวประกันชาวอิสราเอลทุกครั้งหากอิสราเอลยังคงโจมตีประชาชนโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าขณะที่สมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮามาสระบุว่ากลุ่มฮามาสพร้อมเปิดทางเจรจาหยุดยิงกับอิสราเอลทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวว่ากาตาร์ซึ่งเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยอยู่ระหว่างเจรจากับกลุ่มฮามาสให้ปล่อยตัวผู้หญิงและเด็กชาวอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกันแลกกับการปล่อยตัวผู้หญิงและเด็กชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในเรือนจำของอิสราเอลโดยกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ยืนยันรายงานข่าวดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าตอนนี้ไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นค่ะส่วนบรรยากาศตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายของชำในกรุงเทลอาวีฟเต็มไปด้วยประชาชนที่เข้าไปจับจ่ายเพื่อกักตุนสินค้าจำเป็นหลังเผชิญการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวโดยชาวอิสราเอลบางคนระบุว่าตั้งใจจะซื้อของไปมอบให้ทหารด้วยสื่ออิสราเอลรายงานว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆทั่วประเทศมีคนเข้าแถวรอซื้อของเป็นจำนวนมากเช่นกันส่วนการอพยพออกจากอิสราเอลของชาวต่างชาติล่าสุดรัฐบาลเม็กซิโกส่งเครื่องบินกองทัพอากาศเดินทางไปรับชาวเม็กซิกันกลับประเทศซึ่งส่วนมากชาวเม็กซิกันเดินทางไปอิสราเอลเพื่อไปท่องเที่ยวเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นหลักค่ะเมื่อเที่ยวบินพาณิชย์จำนวนมากถูกยกเลิกรัฐบาลจึงตัดสินใจส่งเครื่องบินทหารไปรับโดยลำหนึ่งออกเดินทางช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นส่วนอีกลำหนึ่งออกเดินทางในช่วงบ่ายทางด้านของชิลีมีการส่งเครื่องบิน Boeing 737มุ่งหน้าไปอิสราเอลเพื่อช่วยเหลือพลเมืองชิลีที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งกลับประเทศรัฐบาลชิลีระบุว่ามีนักท่องเที่ยวชาวชิลีในอิสราเอล113คนและในเขตกาซากับเวสต์แบงก์อีก27คนโดยมีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย1คนกลุ่มพลเมืองที่ทางการชิลีไปรับกลับกลุ่มแรกจะเดินทางออกจากเทลอาวีฟเพื่อไปแวะพักที่สเปนหรือว่าที่กรีซก่อนค่ะซึ่งบรรยากาศในสนามบินนานาชาติเบนกูเรียในเทลอาวิฟพลุกพล่านไปด้วยผู้คนจำนวนมากหลังหลายสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหลายคนต้องเดินทางกลับประเทศก่อนกำหนดเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่สายการบินเอลอันสายการบินแห่งชาติของอิสราเอลให้บริการเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสวนทางกับสายการบินอื่นๆเพื่อนำทหารกำลังสำรองกลับประเทศและเข้าประจำการรับใช้ชาติในการเรียกตัวกำลังสำรองครั้งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลค่ะ